หากเอ่ยถึงชื่อรองเท้าสตั๊ดที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและอยู่หัวแถวของโลกใบนี้หลายคนย่อมนึกถึงชื่อของ Adidas Predator นอกจากเป็นรองเท้าสตั๊ดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการควบคุมลูกฟุตบอลแล้วเหล่าซุปเปอร์สตาร์หลายคนต่างเคยใส่รองเท้ารุ่นนี้ลงวาดลวดลายในสนามแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามจุดกำเนิดของ Adidas Predator เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายคำถามมากมายหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือรองเท้ารุ่นนี้ผ่านการถูกสบประมาทพร้อมกับดูถูกว่าไม่น่าจะเอาตัวรอดจากวงการอุตสาหกรรมรองเท้าสตั๊ดได้แน่นอนว่า Adidas Predator เกือบไม่ได้เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำไปวันนี้เราจะย้อนกลับไปกุดอดีตกันหน่อยว่าการเดินทางของ Adidas Predator ตั้งแต่เริ่มแรกนั้นเป็นอย่างไรพร้อมกับอุปสรรคและการฝ่าฟันที่ผู้คิดค้นต้องเผชิญจนนำรองเท้าสตั๊ดรุ่นนี้ก้าวมาทำเงินและครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมหาศาลให้กับแบรนด์ดังอย่าง Adidas ที่ยังครองใจผู้รักรองเท้าฟุตบอลจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในปี1988คริก จอห์นสตันอดีตดาวเตะของสโมสรลิเวอร์พูลที่ผ่านการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอย่างดิวิชั่น1เดิมมากถึง5สมัยรวมถึง FA คัพและยูโรเปียนคัพอีกอย่างละ1สมัยเขาตัดสินใจแขวนสตั๊ดไปพร้อมกับมีความคิดบางอย่างที่แล่นเข้ามาในหัวความคิดนั้นคือการอยากเป็นผู้คิดค้นรองเท้าสตั๊ดเป็นของตัวเองโดยจอห์นสตันนำเงินที่เขาเก็บสะสมเอาไว้ออกมาพร้อมกับนำไปใช้ในการออกแบบรองเท้าสตั๊ดแบบรูปทรงประหลาดที่เต็มไปด้วยแถบยางและพื้นผิวที่แปลกตาหลายคนบอกว่าเหมือนยางรถยนต์มากกว่ารองเท้าโดยเขาตั้งใจทำการออกแบบและนำไปเสนอค่ายกีฬาต่างๆหนึ่งในค่ายที่เกรกจอห์นสตันนำไปเสนอนั่นคืออาดิดาสแบรนด์ดังสัญชาติเยอรมันแน่นอนว่าทั้งในส่วนของความคิดและไอเดียต่างๆของเขาถูกทาง Adidas ปัดทิ้งอย่างไม่เป็นท่าเพราะ Adidas ไม่เชื่อว่ารองเท้าที่เหมือนยางรถยนต์นี้จะประสบความสำเร็จและสามารถทำเงินได้มันแหวกแนวเกินไปและคนส่วนใหญ่น่าจะเข้าไม่ถึงมันอย่างไรก็ตามเกรก จอห์นสตันไม่ยอมแพ้ต่อการโดนปฏิเสธเช่นนั้นเขานำรองเท้าที่ตัวเองตั้งใจและลงทุนออกแบบนำไปให้เพื่อนสนิทของตัวเองอย่างฟรานซ์ เบคเคนบาวเออร์คาวส์ไฮลูมิเนเก้รวมไปถึงพอลไบรเนอร์ซึ่งถือว่าเป็น3ดาวเตะทีมชาติเยอรมันเพื่อมาช่วยทำการโปรโมตรองเท้าสตั๊ดรุ่นนี้และนั่นเป็นการสร้างแรงกระเพื่อมขึ้นมาบ้างทำให้ Adidas มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวของรองเท้าสตั๊ดรุ่นนี้พวกเขาจึงกลับลำมาซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเองในที่สุดนอกจากนี้ Adidas ยังทำการมอบส่วนแบ่งจากการขาย Adidas Predator จำนวน 2% ให้กับตัวของเกรก จอห์นสตันอีกด้วยเรื่องราวทั้งหมดคือจุดกำเนิดของรองเท้าที่อมตะสายพันธุ์หนึ่งของโลกอย่าง Adidas Predator Predator ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในช่วงปี1994และสามารถต่อยอดจนกลายเป็นรองเท้าที่สุดแสนจะคลาสสิกผ่านหลากหลายรุ่นหลากหลายสีและหลากหลายรูปแบบโฆษณาชุดแรกของพวกเขาบรรยายสรรพคุณของรองเท้าตระกูลนี้ที่ออกแบบด้วยแถบยางที่วางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นเอาไว้3ข้อด้วยกันนั่นคือสามารถควบคุมบอลได้มากกว่าปั่นบอลโค้งได้มากกว่าและยิงบอลแรงได้มากกว่ารองเท้าฟุตบอลที่เคยมีมาเรียกได้ว่า Adidas Predator เป็นรองเท้ารุ่นที่สร้างความได้เปรียบในการเล่นให้กับผู้สวมใส่และแน่นอนมีนักเตะ1คนที่เปรียบเสมือนกับตัวแทนของ Adidas Predator และเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดวิดเบ็คแฮมอดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สวมใส่รองเท้าตระกูลดักล่านี้ตั้งแต่ที่เขาเริ่มสร้างชื่อในช่วงแรกกับพลพรรคปีศาจแดงเบ็คแฮมบอกว่า Adidas Predator เป็นรองเท้าที่ตราตึงอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอมาไม่ว่าจะออกมากี่รุ่นต่อกี่รุ่นนอกจากมันจะช่วยเขาสามารถปั่นบอลจนกลายเป็นประตูอย่างเป็นกอบเป็นกำแล้วมันยังผ่านร้อนผ่านหนาวและสร้างประสบการณ์ให้เขามากมายรวมถึงความทรงจำดีๆที่เขาไม่มีวันลืมเลือนด้วยเบ็คแฮมเล่าว่า Adidas PredatorAccelerator ซึ่งถือเป็นรุ่นที่เขาหลงรักมากที่สุดไม่ว่าผมจะแข่งกับคู่แข่งทีมไหนหรือไปเล่นที่สนามแห่งใดนี่เป็นรองเท้าที่ทำให้เขานึกถึงย้อนถึงวันเวลาดีๆแถมยังเป็นรองเท้าที่เขาสามารถยิงประตูแรกในการลงแข่งฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยลูกฟรีคิกใส่ทีมชาติโคลอมเบียใน World Cup 1998เบ็คแฮมปิดท้ายว่าเขาสวมรองเท้า Adidas Predator Accelerator ลงแข่งขัน UEFA Champions League นัดชิงชนะเลิศที่เมืองบาร์เซโลนามันเป็นค่ำคืนที่แสนวิเศษจริงๆจากนั้นเขายังคงเก็บรักษารองเท้าคู่นั้นเอาไว้ที่บ้านเป็นอย่างดีเพราะรองเท้าฟุตบอลรุ่นนี้คือที่สุดแห่งความทรงจำของเขานั่นเอง